ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปในการทำงานต่างๆเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีการโอนถ่ายมีดังนี้ให้เราเข้าที่เมนูกดเมนู1ครั้งเลือก F3 Memory Manager จากนั้นกด F4 เพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าสุดท้ายเลือก F1 Data Transfer โดยเราเลือก format เป็น F1 GTS format โดยในขั้นตอนนี้เราจะมากำหนดค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับ communication คือการเชื่อมต่อกด F3 ครับเลือกที่ F2 baud rate ให้เป็น 9,600 จากนั้น F3 ให้เป็น8กับนอนก็คือ F3 เองกด F4 เปลี่ยนไปยังหน้าที่2เลือก Stop Bit ให้เป็น1จากนั้นกดปุ่ม Enter กด ESC 1ครั้งโดยการที่เราจะเซฟงานจากตัวเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์เราจะใช้ F1 คือ Send Data แต่ในกรณีกับการถ้าเราต้องการข้อมูลออกจากคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครื่องเราจะใช้ F2 โหลด Data ขั้นตอนนี้เราเลือก Send Data ครับจากนั้นให้เราเลือกว่าเราจะส่งข้อมูลประเภทใดโดยมี F1 Measurement Data คือข้อมูลการวัดข้อมูลดิบคือมุมกับระยะหรือ F2 Coordinate Data คือข้อมูลเป็นพิกัดฉาก NEZ นั่นเองหรือจะเป็น P-Code F3 โดยในขั้นตอนนี้เราจะเลือกเป็น Coordinate Data เพื่อเป็นตัวอย่างกด F2 จากนั้นเลือก F1 11 Digit ให้เรากด F2 เพื่อเลือกหาไฟล์งานที่เราต้องการจะส่งเมื่อเราได้แล้วกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะถามให้เราจะเซ็นข้อมูลหรือไม่ถ้าเราต้องการจะเซ็นกด Yes แต่ถ้าไม่ต้องการกดปุ่ม Stop โดยในขั้นตอนนี้เราจะต้องไปตั้งค่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การเชื่อมต่ออยู่ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งสามารถดูได้จากวิดีโอชุดต่อไป